Round Up8:09 น.นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจรถร่วมบริการคาดเดือนตุลาคมนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ขึ้นค่าโดยสารส่อยืดเยื้อต่อ8:22 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กระตุ้นส่งออกข้าวไทยเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวพันธุ์ใหม่ทั้งปีตามเป้า11 ล้านตัน8:35 น.มนูนหนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานใช้เงินกองทุนน้ำมันอุ้มดีเซลไม่เกิน30 บาทชี้แนวโน้มอย่างขาขึ้นจับตามาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน8:49 น.คืบหน้าคดีร่างทรงฤาษีตาไฟข่มขืนสาว17ญาติเหยื่อไม่เจรจายอมความและรับชดใช้ค่าเสียหายขณะที่ตำรวจเร่งสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องล่าสุด8:52 น.นักวิชาการหนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดังเล่นปืนลั่นถูกเพื่อนวิศวกรไฟฟ้าเสียชีวิตคาบ้านพักย่านปทุมธานีNews Round Up